เราพบกับ Money Talk Weekly นะครับแขกของเราวันนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนคุณณรมนน้อยอ่ำนะครับในช่วงเริ่มต้นเราก็ได้รู้ว่ากรุงเทพดุสิตเวชการเนี่ยก็จะชื่อกรุงเทพดุสิตก็เป็นเพราะว่าไปร่วมนะฮะตกลงกันแล้วก็นะฮะดำเนินธุรกิจกันที่เขตดุสิตค่ะนะก็เลยเป็นที่มาของเขาว่ากรุงเทพดุสิตนะเวชการเนี่ยนะฮะก็ดำเนินการก่อตั้งโดยคุณหมอนะครับประเสริฐประสาททองโอสถเนี่ยนะครับอันนี้ก็40กว่าปีละค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็โรงพยาบาลกรุงเทพในวันนี้ก็ไม่ได้มีแบรนด์แต่เฉพาะโรงพยาบาลกรุงเทพที่ศูนย์วิจัยอย่างเดียวเท่านั้นก็จะมีแบรนด์โรงพยาบาลกรุงเทพนะมีสมิติเวชถูกไหมครับโรงพยาบาลพญาไทเปาโลค่ะนะไล่เรียงมา BNH แล้วก็มี BNH นะอยู่ตรงไอ้คอนแวนต์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไล่มาจนกระทั่งมันอาจจะมีแบรนด์แบรนด์อื่นที่เป็นชื่อแบบเช่นอะไรจอมเทียนดีบุกดีบุกที่ภูเก็ตจอมเทียนที่ที่พัทยาพัทยาขนาดนี้ก็มีประมาณเท่าไหร่45โรงพยาบาล45แห่งค่ะ45แห่งทั่วประเทศ 8,000 ในปีนี้ 8,000 เตียงในปีนี้เราจะเปิด2แห่งนะคะเพิ่มเป็น47ในไตรมาส4ก็คือที่เชียงรายใกล้ๆกับมหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะอันนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก80กว่าเตียงหาประมาณนั้นนะคะอาจจะยังไม่ถึง80เตียงที่เชียงรายอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ6กิโลเมตรนะคะ อันนี้ก็จะเป็น เรียกว่าเป็นลูกเครือข่ายของเชียงใหม่อันนี้คือภาคเหนือ นะคะแล้วก็เปิดอีกหนึ่งแห่งเราเรียกว่าชีวา Transitional Care อยู่ที่สำนักงานใหญ่วัตถุประสงค์อันนี้ก็คือว่าบางครั้งคนป่วยที่ผ่าตัดแล้วยังไม่สามารถจะกลับบ้านได้ไม่มีคนดูแลเขาสามารถจะไปพักที่นี่มีคนที่บ้านเฝ้าอยู่แล้วเราก็จะมีรีแฮบไปทำให้และโดยที่คุณหมอก็จะไปราวที่นั่นให้ด้วยค่ะอันนี้แต่เป็นที่พักไม่ใช่โรงพยาบาลจริงๆเราจดทะเบียนต้องจดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลเพราะจะมีแพทย์ไปดูแลแต่ลักษณะก็จะออกไปเป็นไม่เหมือนกันโรงพยาบาลไม่เหมือนโรงพยาบาลวุ่นวายกว่าค่ะก็คือจะอยู่มีคนที่บ้านมาคอยดูแลแล้วก็มีคนเขาไม่อยากให้คนที่บ้านมาดูแลกดดันเหรอไม่หรอกเลือกได้ค่ะเลือกได้จะเอาอยู่ตรงตึกไหนนะครับเนี่ยอยู่ข้างในเข้าไปในซอยเข้าไปอีกในซอยนั้นนะซอยที่จะที่ศูนย์วิจัยนั่นแหละใช่ไหมค่ะอยู่ที่สำนักงานใหญ่นั้นเลยค่ะอันนั้นก็เปิดอีก2แห่งเพราะฉะนั้นสิ้นปีนี้ก็จะเป็น47แห่งโอ้รวมทีนี้จะเป็นกี่เตียงแล้วคะนี้ฮะก็จริงๆพวกนี้จะไม่เยอะค่ะเปิดมาก็เราเรียกว่าเรียกว่าสปอคหรือลูกขายก็อาจจะเพิ่มรวมๆแล้วก็ยังอยู่ใน 8,000 นะคะก็เพียงให้ครบวงจรมากขึ้นไปนิดนึงผมขอย้อนกลับไปช่วงแรกนะครับท่านผู้ชมถ้าดูไม่ทันไปดูช่วงแรกอีกทีนึงก็ได้นะครับว่าคุณณรมนบอกเราว่าต่างชาติเนี่ยมี 30% ค่ะต่างคนไทยเนี่ยมี 70% นี่ในแง่รายได้ถูกมั้ยในรายได้ถ้ากำไรเนี่ยต่างกันมั้ยฮะกำไรจริงๆเราไม่ได้มีการชาร์จต่างกันแต่หมายถึงว่าสัดส่วนเพราะอะไรต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งหมดน่าจะเป็นพวกใช้จ่ายสูงแหละคนไทยอาจจะมีใช้จ่ายน้อยกว่าใช่ค่ะคือมันจะต่างกันด้วยเขาเรียกว่าความซับซ้อนของโรคนะคเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคนไทยอาจจะมาด้วยโรคง่ายๆนะคะแต่ว่าต่างชาติถ้ามีการผ่าตัดมีการทำรายการที่ซับซ้อนเนี่ยถ้าสรุปก็คือว่ามาจิ้นหรือกำไรของต่างชาติจะสูงกว่านะคะสูงกว่าใน30เนี่ยนะฮะให้กำไรต่อ30แล้วสูงกว่า70ให้กำไรหลักๆมันคือเซอร์วิสหรือการให้บริการเช่นเราต้องไปรับมาจากสนามบินนะคะเราต้องมีล่ามคอยดูแลพยาบาลก็ต้องเป็นพยาบาลพิเศษนะคะเราต้องประสานให้หมดเพราะฉะนั้นคือถ้าเรียกว่าบริการที่เพิ่มให้อันนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้อาจจะค่าใช้จ่ายต่อหัวของการรักษาเราเรียก IPD แล้วกัน IPD ก็คือให้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลเนี่ยต่อวันต่อคืนเนี่ยจะสูงกว่าตอนแรกในช่วงแรกคุณณรมนก็บอกเราว่าในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยมี4โรงใน45โรงที่รับประกันสังคมอยู่และมีประมาณ 500,000 รายตอนนี้แต่ผมคิดว่ารายได้ของประกันสังคมเทียบกับที่เหลือนี่เป็นสัดส่วนสักเท่าไหร่น้อยค่ะไม่ถึง 3% ไม่ถึง 3% กำไรยิ่งน้อยใหญ่ประกันสังคมเกือบไม่มีกำไรจริงๆเราประกันสังคมต้องเรียนว่ากำไรอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเราได้มีการให้บริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มนะคะก็คือรายได้ของคนที่ยังทำงานปกติอย่างเราเนี่ยค่ะเราใช้บริการประกันสังคมที่เราส่งไปให้สำนักงานประกันสังคมก็ถือว่าลงมาในเครือกรุงเทพเนี่ยรับด้วยเราไม่ได้รับเฉพาะต้องเป็นเอกชนอย่างเดียวค่ะ
ทีนี้มันมีการแพทย์ฉุกเฉินถูกไหมฮะก็เขาสามารถเข้าไปแล้วก็เกิดกรณีฉุกเฉินเป็นอะไรอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเรารับด้วยใช่ไหมรับค่ะรับค่ะอันนี้เป็นโรงพยาบาลทุกแห่งวิธีการปกติทำยังไงครับคือเขาสามารถจะเข้ามาที่โรงพยาบาลตามกฎปัจจุบันเนี่ยนะคะแล้วก็ภายใน72ชั่วโมงถ้าสมมุติว่าคนไข้มีอาการยังป่วยอยู่เราก็ต้องดูแลนะคะแต่ว่าถ้าเขาดีขึ้นก่อนเราก็สามารถจะส่งต่อได้ซึ่งรายการนี้เนี่ยเราก็จะสามารถจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่ก็เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นการที่โรงพยาบาลที่จดทะเบียนในประเทศไทยให้ความร่วมมือต้องค่ะเราทำทุกโรงอันนี้ต้องการแพทย์ฉุกเฉินทุกแห่งค่ะกลับมาอีกนิดนึงว่าเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยมี45โรงตอนนี้ 8,000 เตียงเนี่ยก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในฐานะของโรงพยาบาลเอกชนนะครับเทียบกับภูมิภาคนี้เช่นสิงคโปร์มาเลเซียซึ่งเขามีบริษัทที่ทำเรื่องการแพทย์ใหญ่ๆนี่อยู่ระดับไหนวันนี้พอดีไม่ได้มีแผ่นหนึ่งเอามาวันนี้เราเป็น1ใน5ของโลกนะคะถ้าในเชิงของเราเรียกว่าถ้าในเชิงถ้า market cap ก่อน market capitalization ก็คือขนาดของบริษัทหุ้นตลาดมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เทียบกันทั้งหมดเนี่ยเราเป็นอันดับ3ของโลกนะคะอันดับ1ก็คือที่อเมริกานะคะถ้าชื่อย่อเขาคือ SCA ก็คือ Hospital Corporation of Americaและอันดับ2ยังเป็น IHH ก็คือกลุ่มมาเลย์กลุ่มมาเลเซียที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลหลายๆแห่งนะคะในสิงคโปร์ แล้วก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลในมาเลเซียแล้วก็ไปซื้อโรงพยาบาลที่อินเดียที่ตุรกีอันนี้เป็นอันดับ2 market cap ก็จะสูงกว่าเราหน่อยแล้วก็เราเป็นอันดับ3อันดับ3ของโลกนะคะถ้าในเชิงรายได้เนี่ยเราถือเป็นอันดับ4อันดับ5ถือว่าเป็นอันดับ5ของโลกเพราะว่าในเชิงของรายได้จริงๆพอเราไปดูจำนวนเตียงด้วยราคาแล้วเนี่ยเทียบแล้วราคาของเราจะถูกกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นพอคูณออกมาแล้วเนี่ย revenue หรือรายได้เราจะเป็นอันดับ5แต่ market cap เราขึ้นมาเป็นอันดับ3คนให้ความสำคัญให้ PE สูงกว่าทำให้ market cap สูงกว่าเขามองในเรื่องของการเติบโตในระยะยาวทีนี้ถ้ามองในแง่ว่าต่อไปทุกอย่างเนี่ยมันจะเบลนมันจะเปิดกว้างออกกันให้หมดเนี่ยนะครับการแข่งขันของโรงพยาบาลกรุงเทพก็อาจจะไม่ใช่บำรุงราษฎร์หรือโรงเรียนแพทย์ที่มาบริการให้เอกชนแต่อาจจะออกไป IHH อาจจะเข้ามาแข่งกับเราหรืออะไรอย่างนี้มีความเป็นไปได้ไหมครับแล้วเราเตรียมยังไงฮะพวกนี้จริงๆมีความเป็นไปได้ค่ะว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลต่างชาติบางแห่งที่เข้ามาซื้อหุ้นโรงพยาบาลในประเทศไทยแต่อาจจะจำเป็นจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ค่อยสูงนักนะคะสิ่งที่เตรียมในแง่ของโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่การมีตึกหรือการมีที่ดินหรือการมีอะไรที่เยอะมากแต่คือการมีบุคลากรทางการแพทย์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 12,000 คนหลักๆคือหมอเนี่ยนะครับหมอที่สำคัญมากแล้วก็การมีพยาบาลประมาณ 8,000 คนที่รองรับในเครือข่ายสิ่งที่นโยบายของเราก็คือการที่เราจะต้องมีกู๊ดด็อกเตอร์ก็คือมีหมอที่ดีที่สุดนะคะมีกู๊ดเนิร์สพยาบาลที่ดีที่สุดนะคะกู๊ดเซอร์วิสแล้วเราก็จะเป็น Best Refer Hospital in Asia คืออันนี้คือหมายความว่าใครก็ส่งมาที่นี่ได้รับรองดีสุดเลยทางการแพทย์เนี่ยของเราเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เตรียมเนี่ยก็คือการที่เราต้องเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ซึ่งขออนุญาตถ้ามองว่าสิ่งที่แผนของอันนี้ค่ะคือตัวที่บอกว่าวันนี้เนี่ยโรงพยาบาลกรุงเทพไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการรักษาพยาบาลที่เรื่องของ wellness clinic อันแรกเนี่ยนะคะคือจริงอยู่เราเป็นโรงพยาบาลเราไม่ได้อยากให้คนป่วยอย่างเดียวแต่การดูแลก่อนการเจ็บป่วยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะ wellness clinic การตั้งขึ้นมาก็เพื่อวัตถุประสงค์ของการดูแลไม่ให้คนเจ็บป่วยมีการตรวจหาว่าการตรวจจีนการตรวจโครโมโซมหรือการตรวจในเรื่องแลบระดับสูงซึ่งอันนี้เราเรียกว่า preventive care นะคะแล้วพอตรงกลางเนี่ยจะเห็นว่ามันขึ้นไปเป็น center of excellence ภาพก็คือว่าขึ้นไปสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์แล้วก็ต่อมาข้างล่างถ้าสมมุติเจ็บป่วยแล้วมีการผ่าตัดก็จะเป็นเราเรียก transitional care หรือ rehab rehabilitative ก็คือการดูแลเพราะอันนี้คือภาพถ้าถามว่า BMS เนี่ยจะเป็นอย่างไรภาพเราก็คือดูแลก่อนเจ็บป่วยแล้วถ้าเจ็บป่วยเราก็จะมีการรักษาพยาบาลหลังจากนั้นก็จะดูแลให้ส่วนข้างล่าง
ที่เมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วก็คือบริษัทยานะคะ AND คือ Drug Manufacturing ก็คือเราผลิตยาเจเนริกป้อนให้โรงพยาบาลในกลุ่มแล้วก็ Medic Pharma อันนี้น้ำANB นะคะเป็นGeneric Drug Medic Pharma ก็เป็นบริษัทยาSafe Drug ก็เป็นร้านขายยาอันนี้คือภาพรวมค่ะของจริงยาเขาไม่ให้โฆษณาแต่ผมเขาจะยาแก้ปวดของโรงพยาบาลกรุงเทพขายดีมากชื่ออะไรนะบากามอนบากามอนเม็ดสีเหลืองๆอ๋อกินท่าทางอร่อยคือต้องนิดเดียวคนไข้คนไข้กลับมาต้องซื้อยาสีเหลืองก็เราซื้อยาสีเหลืองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ยาเม็ดสีชมพูนะแกไข้ต้องสีเหลืองเดี๋ยวก่อนจะถามเรื่อง wellness ผมขออีกนิดนึงนะครับเราในเรื่องของโรงพยาบาลบริการทางการแพทย์ของเอกชนในเมืองไทยเนี่ยนะครับเรามองว่าเอ๊ะมันตัวที่มันจะมากระทบเนี่ยมันก็จะมีประเด็นหนึ่งซึ่งหลายๆคนติดตามดูก็ประการที่หนึ่งก็คือว่ามันมีการเปิดโรงพยาบาลในตะวันออกกลางซึ่งเป็นของรัฐเนี่ยใหญ่ๆอยู่สองแห่งแห่งหนึ่งก็ในดูไบแห่งนึงก็ในอาบูดาบีใหญ่มากแล้วก็สนับสนุนให้คนของเขาเนี่ยไปที่นั่นจ่ายเต็มให้ถ้ามาเมืองไทยเขาจะเก็บบางส่วนละอย่างที่สองก็คือโรงเรียนแพทย์ในเมืองไทยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นศิริราชรามาจุฬาเปิดโรงเรียนแพทย์ที่เปิดตึกพิเศษหรือไปตั้งเป็นบางส่วนเป็นโรงพยาบาลพิเศษต่างหากให้บริการกับเอกชนโดยใช้อาจารย์หมอที่เก่งที่สุดควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะสอนอยู่ในโรงเรียนแพทย์นะครับแล้วคิดราคาประมาณ 70-75% ของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำซึ่งก็คงหมายถึงโรงพยาบาลกรุงเทพกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยคิดถูกกว่าอันนี้เนี่ยทาง BDMS มองแล้วคิดว่าเป็นยังไงฮะมันเป็นตัวที่จะมาบีบเราไหมหรือยังไงครับเรียนว่าเรื่องนี้มันเกิดมาได้สัก2-3 ปีแล้วมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของโรงพยาบาลรัฐก็จะทำในลักษณะที่ให้บริการเป็นภาคเอกชนขึ้นมาหรือจะเป็นในลักษณะที่ผู้ประกอบการที่เป็น real estate ก็ใช้สร้างในลักษณะที่เป็นโรงพยาบาลขึ้นมาหลายแห่งขึ้นมาสู้กันทางการกลุ่มคุณเจริญกลุ่ม CP กลุ่มอะไรเอ่ยชื่อไม่เป็นไรนะฮะเตรียมไปอยู่กับแสนสิริไปอะไรทำตรงโน้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเรื่องนี้หาในแง่ที่เรามองเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะวันนี้เนี่ยการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยยังไม่พอนะคะถ้าเทียบเราเรียกว่าสัดส่วนการใช้เงินเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษ healthcare expenditure คือการใช้จ่ายของทางการแพทย์ทางการแพทย์เนี่ยมันแค่ 4% ของรายได้ GDP ประเทศถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยอาจารย์อาจจะเห็นว่ามันขึ้นไปถึง 8% 9% นั่นหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีการใช้จ่ายตรงนี้น้อยอันเนื่องมาจากว่ามันไม่พอการให้บริการไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดมาโดยเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยค่ะทางกลุ่มโรงพยาบาลเทพยินดีให้การสนับสนุนคือวันนี้เนี่ยเราก็จะร่วมไปช่วยในรูปของการวิจัยหรือช่วยในเรื่องของการไปร่วมมือทางการแพทย์ทุกอย่างนะคะสำหรับโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆที่กำลังมีการก่อตั้งนั้นเนี่ยอันนี้เราคิดว่าสิ่งนึงที่มันอาจจะเกิดก็คือการเรื่องของแพทย์อาจจะมีการไม่เพียงพอในอนาคตนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยลำพังโรงพยาบาลรัฐก็อาจจะขาดแคลนแพทย์อยู่นะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นที่เรามองมานานแล้วก็คือว่าการเปิดให้บุคลากรทางการแพทย์ต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้บ้างนะคะคือวันนี้ถ้าเทียบกับสิงคโปร์มาเลย์หรือแม้แต่ในจีนนะคะในอินเดียเขาเปิดให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือไม่ว่าจะเป็นเทคนิเชียนอาจจะพอได้แต่แพทย์เนี่ยให้เข้ามาทำในประเทศนั้นๆได้แต่ของประเทศไทยเนี่ยยังไม่อนุญาตให้มาทำซึ่งถ้าสมมุติว่ามีการเปิดให้แพทย์เข้ามาการที่มีโรงเรียนแพทย์ออกมาทำนะคะหรือการที่มีเอกชนออกมาทำเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเราได้มีการรับแพทย์ต่างชาติเข้ามาทำวิจัยช่วยในเรื่องของการวิจัยมาตรฐานจะดีขึ้นมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคิดว่าไม่ได้เป็นประเด็นของโรงพยาบาลกรุงเทพอีกนิดเดียวครับโรงพยาบาลกรุงเทพเองเนี่ยมีอยู่ในแผนการไหมฮะที่จะเปิดเป็นโรงเรียนแพทย์หรือเป็นที่สำหรับให้แพทย์มาก่อนที่จะไปเป็นแพทย์เต็มตัวมาเป็นที่เรียนที่ศึกษาค่ะไม่มีค่ะไม่มีแผนเราทำเป็นธุรกิจเอกชนแบบนี้เต็มแล้วเราก็จะมีการเทรนแพทย์ข้างในแพทย์ที่เข้ามาอยู่แล้ว ในเรื่องของการต่อยอดหรือการส่งแพทย์
ไปต่างประเทศอันนี้เราจะมีทุนให้แพทย์ที่เป็นเราเรียกแพทย์ประจำ full time เนี่ยเราจะมีให้ทุนทุกปีให้ไปต่อยอดในต่างประเทศหรือให้เนิร์สให้พยาบาลเนี่ยไปฝึกกับโรงพยาบาลที่เป็นเขาเรียกว่าพันธมิตรกับเราในต่างประเทศแต่เราไม่ได้มีนโยบายที่จะเปิดโรงเรียนแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลเองหรือเป็นโรงเรียนทางการพยาบาลเองค่ะทีนี้สั้นๆนิดหนึ่งคือธรรมดาเรารู้ว่าโรงพยาบาลก็จะมีอะไรนะเป็น primary เป็น secondary ใช่ไหมฮะเป็น tertiary ใช่ไหมฮะแค่แล้วของเรามี super tertiary care มันต่างจาก tertiary ทั่วไปไงนะคือมันจะเป็นการรักษาโรคในระดับที่มีความซับซ้อนมากกว่าปกตินะคะเช่นสมมุติว่าถ้าในเรื่องของหัวใจอาจจะเป็นการทำบายพาสหรืออะไรซึ่งตอนนี้ก็ทำได้ปกติแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราสามารถจะทำในลักษณะที่หัวใจเต้นอย่างผิดปกติในระดับที่มีความซับซ้อนหรือการผ่าในบางเรื่องซึ่งมันจะสูงกว่าปกติซึ่งอันนี้เนี่ยจะบางคนต้องไปต่างประเทศแต่ว่าเราสามารถที่จะทำจากประเทศไทยได้ได้ค่ะเข้าใจว่าเป็นโรงเรียนแพทย์มากกว่าเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ต้องเข้าโรงเรียนแพทย์แต่ตอนนี้เราทำของเราได้เราทำได้ค่ะเราทำได้เราก็มีเครื่องมือแล้วก็แพทย์จะมีทั้งแพทย์ full time แล้วก็ part time เนื่องจากว่าเราส่งเรามีเราเรียก affiliation program ทั้งถ้าในเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะก็มี MD Andersonที่อยู่ที่อเมริกานะคะหรือในเรื่องสมองก็มีซีด้าไซนายซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถาบันที่มีความร่วมมือหรือในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องกระดูกอันนี้เราเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือจริงๆของเราการวิจัยประเทศไทยน้อยแล้วก็ถ้าเราไปเริ่มจากศูนย์เนี่ยมันจะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปร่วมมือกับต่างประเทศในลักษณะที่ส่งคนไปอบรมหรือไม่เราก็เป็นโครงการร่วมมือกัน okay. ซึ่งพวกนี้เนี่ยต้องเรียนว่ามันมีความจำเป็นต้องทำต่อเนื่องค่ะทีนี้มาถึงเรื่อง wellness ในพาร์ทของ wellness เนี่ยนะฮะทาง BDMS มีโครงการอะไรบ้างนะฮะค่ะคือท่านบอกว่าที่มาวันนี้คนในโลก 20% เท่านั้นที่ป่วยอีก 80% คือคนที่ไม่ป่วยนะคะคือคนปกติอย่างเราแล้วก็ไม่อยากป่วยค่ะคือคนที่ไม่ป่วยและไม่อยากป่วยมันก็เริ่มมาจากสังคมผู้สูงอายุที่วันนี้เนี่ยเรากำลังเคลื่อนไปสู่สังคมผู้สูงอายุคนเนี่ยอายุเฉลี่ยขึ้นไป70 75ผู้หญิงอาจจะน้อยกว่านิดนึงผู้หญิงเยอะกว่าผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายตายยากกว่าเยอะผู้ชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่อุบัติเหตุเพราะเราจะอยู่นานผู้หญิงอะไรทำให้ผู้ชายตายกดดันเรามีวิธีการบริหารให้เราจะอยู่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่มาว่าสังคมผู้สูงอายุเคลื่อนเข้ามาแล้วก็ preventive care เนี่ยคือตัวที่ทุกคนมองเห็นเลยว่าถ้าอยู่อายุ80ขึ้นไปเนี่ยไม่อยากนอนติดเตียงไม่อยากอยู่กับสายที่ระยงระยางน้ำเกลือหรือนั่งบนวีลแชร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของ Wellness Clinic คือการ Preventive Care คือการป้องกันก่อนการเจ็บป่วยโดยการที่เราใช้การตรวจในระดับสูงซึ่งอันนี้เป็นแห่งเดียวเราเรียกว่าที่อื่นถ้าถามว่าเป็นเหมือนโครงการทั่วๆไปที่ Anti-Aging ธรรมดามันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นการเอาแพทย์แขนงต่างๆเข้ามานะคะซึ่งถ้าในรูปนี้จะบอกได้ชัดว่า Wellnessมีอะไรบ้างที่อาจารย์อาจจะถามเมื่อกี้นี้คือในอันนี้คือที่พักในเลิศนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้ซื้อที่ไว้ซื้อแล้วก็พัฒนาซื้อไว้ทั้งหมดอันนี้ก่อสร้างอย่างฮะตอนนี้ฮะเราใช้ตึกเดิมแล้วเรามาปรับปรุงซึ่งตอนนี้ก็คือโรงพยาบาลนะส่วนที่เป็นตัวตีโรงแรมเดิมเลยนะฮะโรงแรมให้ทั้งส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณ5 ไร่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคลินิกส่วนอีก10 ไร่ข้างในเนี่ยจะเป็นโรงแรมที่เราชื่อว่า BDMS Wellness Hotel ข้างในแต่ข้างหน้าเนี่ยเราเรียกว่า BDMS Wellness Clinic นะคะเพราะฉะนั้นที่เป็นตึกเป็นออฟฟิศกึ่งออฟฟิศด้านหน้านะครับเดิมถ้าอาจารย์คุ้นคือพรหมนาถจำได้ข้างหน้านะคะอันนี้เสร็จเรียกว่าเสร็จเกือบสมบูรณ์แล้ววันนี้เราเปิดแค่2คลินิกค่ะคือเบอร์1กับเบอร์2ก็คือคลินิกที่มีการตรวจในลักษณะการหาความผิดปกติในร่างกายหรือดูแลก่อนการเจ็บป่วยแต่ว่าสิ้นปีนี้เราจะเปิดหมดแล้วค่ะหัวใจสมอง GI ก็คือการตรวจในเรื่องของทางเดินอาหาร breast fertility แล้วก็ dental
นะคะมันก็จะทำงานร่วมกันส่วนหนึ่งที่คนไข้มาอยู่ที่wellness clinic ส่วนหนึ่งข้างในเขาสามารถจะไปพักใน wellness hotel ได้แต่โรงแรมเนี่ยคงจะเปิดอีกคงปีหน้านะคะตอนนี้เราอยู่ระหว่างการรีโนเวทโรงแรมนี้ก็จะส่วนหนึ่งรับบริการทั่วไปคือใครก็ได้ที่เข้ามาไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้อันนั้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์ก็คือว่าในอนาคตเนี่ยคนจะหันไปใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นสุขภาพมากกว่าคือปัจจุบันนี้เนี่ยคนจะมาเอาเป็นว่าในอดีตคนใช้จ่าย 30% เพื่อ preventive อีก 70% เพื่อป่วยแล้วค่อยมาโรงพยาบาลแต่ในอนาคตเนี่ย research ชัดเจนเลยว่า 50-50 คนจะใช้จ่ายเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย 50% และอีก 50% ป่วยเพราะเวลาป่วยแล้วหมอช่วยได้ไม่มากอันนี้คือคอนเซ็ปต์ใช้ 70-30 70คือตัว wellness ป้องกันไว้ก่อน80แล้วมั้งอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากมันอาจจะเป็น over preventive แล้วผมใช้เยอะคิดเอาเองว่าก็อ้าวก็ไปหาหมอแล้วก็นี่ไงเราก็คิดว่าเราก็ต้องดูแลเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเอาอย่างเงี้ยฮอร์โมนเพศหญิงสูงอย่างเงี้ยไปกดอย่านึกว่าเรื่องเล็กนะฮอร์โมนเพศหญิงสูงเนี่ยคนแก่คนผู้ชายเนี่ยไม่ดีนะแสดงว่าคิดถึงแต่เรื่องผู้หญิงสิมันถึงได้ฮอร์โมนไม่ใช่ฮอร์โมนเพศหญิงสูงจะไปกดเทสโทสเตอโรนจะได้ไม่คิดเรื่องผู้หญิงด้วยซ้ำเป็นยังไงคือคอนเซปต์อันนึงจะเรียนนิดเดียวฮะไอ้ตรงเช็คอัพเนี่ยมันจะอยู่กับใครไอ้การตรวจสุขภาพจะอยู่กับโรงพยาบาลปกติหรืออยู่กับที่เวลเนสมีทุกที่ค่ะทุกที่ที่โรงพยาบาลที่ศูนย์วิจัยหรือที่สมิติเวชหรือกระทั่งที่เวลเนสคลินิกก็จะมีเช็คอัพของตัวเองอันนี้ก็จะเป็นเช็คอัพอีกโปรแกรมนึงซึ่งเป็นโปรแกรมแตกต่างจากlongevityเช็คอัพที่โรงพยาบาลทั่วไปเพิ่มจากอันนั้นซึ่งต้องเวชศาสตร์ชะลอวัยก็น่าจะมาอยู่เวลเนสนี่หรือว่าโรงพยาบาลก็ยังมีอยู่ส่วนหนึ่งที่โรงพยาบาลเนื่องจากคนไข้เนี่ยสะดวกที่ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปทำอย่างอื่นด้วยคือหมายความว่าไปหาหมอแผนกต่างเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงมีที่นั่นแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นศูนย์รวมที่เป็น upper คือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของการตรวจที่มันมีความซับซ้อนกว่าปกติผมเดาว่าตรวจยีนตรวจลงไประดับเซลล์ทำนู่นทำนี่มาตรงนี้หมดถูกต้องค่ะหรือพวกโฮลิสติกอะไรอยู่ที่นี่ป่ะทั้งหมดอยู่ที่นี่หมดอ๋อโฮลิสติกก็อยู่ที่นี่นะค่ะก็คือจะดูแลครบวงจรแล้วก็สามารถจะคอนเซปต์อันนี้ก็ไม่คืออย่างน้อยคนต้องอายุมากกว่า80หมายถึงที่มาอยู่ที่นี่ต้องยาวกว่านั้นต้องตายต้อง80อาจารย์นี่เนี่ยแกอยากจะอยู่120เนี่ยไปนอนที่นั่นแล้วให้แกไปซื้อห้องไปเช่าห้องนอนที่นั่นไปเร็วนะแกอยากอยู่120นั่นเป็นไปได้มากอันนี้ตรวจจนถึงระดับสเต็มเซลล์อะไรอย่างนั้นเลยป่ะสเต็มเซลล์บ้านเรายังไม่อนุญาตแต่ถ้าอนุญาตก็จะทำอันนี้ไม่ทราบอันนี้เป็นเรื่องนโยบายว่ายังไงก็ตามเป็น preventive การดูแลให้มีคนอยู่ระยะยาวครับอ่ะทีนี้มาดูตัวเลขเอาแบบรวดเร็วนะครับปี58นะครับมีรายได้ 65,000 ล้านกำไร 7,900 ปี59รายได้ 70,000 ล้านกำไร 8,300 ปี60รายได้ 77,000 กำไร 10,000 ล้านนะครับ Q1รายได้20รายได้ 20,000 ล้านกำไรเกือบ 3,000 ล้านนะครับแล้วดูความสามารถในการทำกำไรซึ่งจริงๆโรงพยาบาลมันก็อยากดูตรงเนี้ยเรื่องกับความสามารถในการทำกำไรแต่ว่ามันเป็นธุรกิจนะก็มีว่ากันผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นนะครับปี58 15% ปี59 15% ปี60 17% Q1 18% ในผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะไม่ได้เพิ่มทุนเท่าไหร่แต่ไปควบรวมมาโรงพยาบาลอื่นเข้ามาแลกหุ้นกันนะครับต่อมาก็เรื่องของอัตราส่วนกำไรสุทธิคือคนไข้จ่ายเท่าไหร่มาเป็นกำไรถึงบริษัทสุดท้ายเท่าไหร่นะครับปี58 12% ปี59 10ใกล้เคียง 12% ปี60 13% กว่าปัจจุบัน 14% กว่านะกำไรเพิ่มขึ้นนะอาจจะเพราะทำยงทำยาด้วยเดาออกต่อไปก็คือสัดส่วนหนี้นะครับก็ไม่ถึง1นะฮะก็หนี้น้อยฮะโรงพยาบาลไม่เจ๊งอยู่แล้วดูราคาหุ้นดูราคาโอราคาหุ้นนะครับก็อันนี้ย้อนไปกี่ปีเนี่ยอันนี้ผมมองไม่เห็นเลยแหละเอาว่าราคาหุ้นก็ตอนนี้20กว่าบาทนะครับเอาว่าอย่างนี้แล้วกันนะฮะมันก็ขยับขึ้นขยับลงมาแต่ว่าอันนี้คงหลายปีผมมองตัวเลขไม่เห็นออกไปดูความถูกแพงของหุ้นในปัจจุบันนะครับณนาทีนี้นะครับตัวบนสุดก็คือ PE นะครับว่านาทีนี้ PE เป็นยังไงปี58 PE 44 59 42 60 31ปัจจุบัน36นะครับปี
ตัวต่อไปก็คือราคาต่อมูลค่าทางบัญชีนะครับ587เท่า596เท่า 6.5 เท่า605เท่าปัจจุบันนี้6เท่านะครับมูลค่ารวมตลาด Market Cap ที่คุณนรุมนพูดถึงว่าเราอยู่อันดับ3ของเครือโรงพยาบาลทั้งหมดในโลกนะปี558นี่ 345,000 ล้านปี59 357,000 ล้านปี60 323,000ลดลงหน่อยเพราะว่าปีน่าจะเป็นราคาหุ้นมั้ยฮะราคาหุ้นลงใช่ครับราคาหุ้นลงแล้วก็คนเริ่มไม่แน่ใจว่าจะโตได้ไหมต่อไปแต่ปัจจุบันกลับขึ้นมาเป็น 4,400 สูงสุดในประวัติการแล้วบริษัทBDMได้จ่ายปันผลใช่ไหมจ่ายค่ะจ่ายทุกปีแล้วก็ตอน ในช่วงหลัง สองปีที่ผ่านมาเราก็มีการจ่ายinterim dividend ด้วยนะคะอย่างหนึ่งที่จ่ายระหว่างการจ่ายปันผลระหว่างการสองปีที่ผ่านมาผมได้ยินว่าอินซูลินคิดว่าจ่ายจ่ายให้ไปช่วยชิมรสเบาหวานสืบเนื่องจากสิ่งที่เห็นในไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะคะอยากจะเสริมนิดนึงว่าเราพบการเติบโตของคนไข้ที่ใช้ประกันสุขภาพมากขึ้นคือเป็นเรื่องที่ดีมากในประเทศไทยเป็นเซลฟ์อินชูรันใช่ไหมครับประกันตัวเองเป็นเซลฟ์อินชูรันก็คือเฮลท์เราเรียกเฮลท์อินชูรันอาจจะเป็นประกันหมู่ก็ได้ประกันกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยคนจะซื้อไลฟ์อินชูรันก็คือซื้อประกันชีวิตถ้าเมื่อมีการเสียชีวิตไปลูกหลานก็จะได้เงินแต่วันนี้เทรนด์มันกลับนะคะซื้อประกันสุขภาพซื้อประกันสุขภาพมากขึ้นมากเลยแล้วเราก็พบว่าคนมาใช้บริการอันนี้มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีว่าในอนาคตนี้เนี่ยคนมีความเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพแล้วก็ถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยสัดส่วนของคนที่ซื้อประกันสุขภาพจะต้องเยอะกว่านี้ประเทศไทยเนี่ยซื้อยังไม่ถึง 20% ของประชากรซื้อ 10% ของประชากรแต่ในต่างประเทศเนี่ยอย่างน้อยมันต้องขึ้นไป 20% หรือ 30% ประชากรซื้ออันนี้มันจะทำให้ค่าใช้จ่ายของรัฐก็จะลดลงนะคะไม่ไปพึ่งพิงโรงพยาบาลรัฐโดยตัวเองเนี่ยมีประกันสุขภาพแล้วของเราเองต้องขออนุญาตเล่านิดนึงว่าวันนี้เรามีโปรแกรมที่เราเรียกว่าให้บริษัททำบริษัทอื่นนะคะหมายถึงบริษัทประกันสุขภาพแล้วก็มาใช้บริการในร่วมกับโรงพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลซึ่งอันนี้เนี่ยถือเป็นเทรนด์ที่ดีแล้วก็จะทำให้การเติบโตของรายได้ต่อเนื่องถ้าอาจารย์จะเห็นว่าทำไมรายได้ถึงดีมากเพราะไตรมาสหนึ่งเนี่ยมีวอลลุ่มที่เข้ามาจากคนไข้ที่ใช้ประกันสุขภาพเยอะขึ้นผมนี่แหละใช้ผมเนี่ยคนอื่นคุณนรุมนบอกว่าซื้อกัน 20-30% ผมเนี่ยซื้อประมาณ 4-500% ก็คนเดียวมีหลายใบเอาละครับวันนี้เวลาของเราหมดนะครับแต่ยังไงก็ตามนะท่านผู้ชมฮะอย่าลืมว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีที่สุดก่อนการตัดสินใจลงทุนแล้วก็เงินของท่านตัดสินใจเองเราให้ข้อมูลกำไรขาดทุนเป็นเรื่องของท่านนะครับขอบคุณคุณนรุมนอย่างยิ่งขอบคุณครับขอบคุณครับและมันนี่ทอล์ควีคลี่ลาท่านผู้ชมไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงธุรกิจของแบงก์กับธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ต้องไปด้วยกันนะครับโดยทั่วไปเมื่อแบงก์มีเงินฝากมีสินเชื่อมีเวลแมนจเมนต์เนี่ยก็จะตามมาด้วยเรื่องของบัตรเครดิตเรื่องของอะไรต่างๆเพื่อเป็นอินสตรูเมนต์ในการไปซื้อแบงก์เอชวันไปซื้ออะไรต่างๆเราก็ทำหน้าที่นั้นให้แบงก์อยู่